จริงๆตรงนี้อาจจะไม่ได้มีสไลด์นะครับแต่ว่าจริงๆท็อปิกยอดฮิตในช่วงนี้ก็คงต้องพูดถึงผลการเจรจา COP 26นะครับแล้วก็สิ่งที่นายกของเราเนี่ยไปพูดไว้ในเวทีนะฮะที่บอกว่าไทยจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์นะครับภายในปี2573นะผมจำไม่ผิดนะฮะไม่ได้จะพูดในเรื่องประเด็นการเมืองตรงนั้นนะแต่ว่าจะคุยถึงที่มาของ mitigation อันนี้ก็เรียกว่า mitigation นะครับคือการแก้ไขสภาวะโลกร้อนนะที่เราเรียนมากันแล้วเนี่ยอย่างที่รู้ว่าตอนนี้สภาวะโลกร้อนเนี่ยเราค่อนข้างแน่ใจแล้วว่ามันเป็นผลที่มาจากการกระทำของมนุษย์นะฮะประเด็นสำคัญที่สุดที่มันแสดงให้เห็นก็คือว่าจากการที่เราใช้พลังงานจำนวนมากนี่แหละนะครับก็เลยทำให้มันมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และก็แก๊สชนิดอื่นนะครับเข้าสู่บรรยากาศเนี่ยอย่างรวดเร็วนะในช่วงประมาณ200ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ปีศตวรรษที่18นะฮะปี1800มาจนถึงปี2000จนถึงปัจจุบันใน2021ครับอย่างที่บอกว่าในสรุปสถานการณ์ปัจจุบันก็คือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเนี่ยจาก280ส่วนในล้านส่วนปัจจุบันขยับขึ้นมาอยู่ที่410กว่านะครับส่วนในล้านส่วนคือทะลุ400ส่วนในล้านส่วนอันเนี้ยเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์แน่นอนนะครับผลกระทบก็คือจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสภาวะภูมิอากาศที่ในยุคแรกเนี่ยก็จะพูดกันว่าเป็น global warming นะคือการทำให้โลกร้อนแต่ต่อมาเนี่ย เขาก็มารู้ว่ามันไม่ใช่เพียง global warming อย่างเดียวนะฮะมันมีปัญหาอย่างอื่นตามมาด้วยเช่น sea level rising คือการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศร้อนอากาศเย็นปริมาณน้ำฝนแล้วก็พายุครับเพราะฉะนั้นหลังจากปี2000มานิดหน่อยเนี่ยมันก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อตัวนี้จาก global warmingเป็น climate change นะครับคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทีนี้นับตั้งแต่ประมาณช่วงปี2530กว่าๆเนี่ยนะครับผมเริ่มติดตามเรื่องนี้นะตั้งแต่ปี2532 33นะฮะหลังจากผมก็เป็นอาจารย์จุฬาได้สักระยะหนึ่งนะฮะประมาณปีหรือ2ปีครับช่วงนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์2เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันอันหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าโอโซนโฮลนะครับโอโซนโฮลเนี่ยมันเกิดจากแก๊สชนิดหนึ่งที่เราปล่อยออกมาจากเครื่องปรับอากาศแล้วก็สเปรย์กระป๋องทั้งหลายที่เราใช้นะจะเป็นสเปรย์เป่าผมสเปรย์ปรับอากาศหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยในสมัยนั้นนะมันจะมีสารที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอะไรเลยเนี่ยที่เขานิยมใส่กระป๋องเนี่ยเขาเรียกว่าสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนทีนี้มันมีปัญหาก็คือว่าไอสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเนี่ยในบรรยากาศชั้นล่างมันไม่ทำปฏิกิริยากับอะไรแต่พอมันลอยขึ้นไปถึงบรรยากาศชั้นบนคือขึ้นไปถึงบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยมันสามารถโดนรังสีอุลตราไวโอเลตทำให้แตกตัวแล้วปล่อยสารที่เราเรียกว่าสารฮาโลเจนนะฮะก็คือจะเป็นคลอรีนนะฮะหรือฟลูออรีนออกมาในอากาศนะครับเป็นฟลูออรีนอิสระคลอรีนอิสระซึ่งไอ้เจ้าคลอรีนหรือฟลูออรีนอิสระที่ออกมาในบรรยากาศเนี่ยมันก็จะเข้าไประงับกระบวนการผลิตและทำลายโอโซนนะโดยการที่มันไปจับกับโอโซนแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นออกซิเจนนะ
คือมันไปเร่งการทำลายโอโซนก็ทำให้ปริมาณโอโซนในบรรยากาศชั้นบนเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะครับปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นนะเขาพบว่ามันปัญหามันไปรุนแรงที่ขั้วโลกใต้เนื่องจากว่ากระแสอากาศเนี่ยมันจะถูกพัดพาไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เรารู้ว่า general circulation มันนำให้อะไรก็ตามที่เราปล่อยออกจากประเทศไทยตอนนี้เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปถึงขั้วโลกเหนือได้แล้วก็ขั้วโลกใต้นะครับคาร์โบฟูโรคาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยจากทั่วโลกเนี่ยมันก็เข้าไปสะสมที่ขั้วโลกใต้ได้ทีนี้พอมันไปสะสมในขั้วโลกใต้ในบรรยากาศชั้นบนก็คือมันจะโดนแช่แข็งนะครับปัญหาก็คือขั้วโลกใต้เนี่ยมันมีช่วงที่เป็นกลางคืน6เดือนแล้วก็เป็นกลางวัน6เดือนคือในช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ทางซีกโลกเหนือเนี่ยแสงอาทิตย์ตรงขั้วโลกใต้เนี่ยจะน้อยมากนะครับไอ้เจ้าคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเนี่ยมันก็เลยไม่ถูกทำลายมันก็จะถูกสะสมอยู่ในบรรยากาศชั้นบนในสตราโตสเฟียร์ในรูปของเกล็ดน้ำแข็งปัญหามันเกิดขึ้นในเดือนประมาณเดือนใกล้ๆเดือนกันยาของทุกปีเนี่ยคือพอเดือนกันยายนเนี่ยในช่วงฤดูมรสุมนะเราก็เข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับดวงอาทิตย์เริ่มเคลื่อนตัวลงไปทางใต้นะพอดวงอาทิตย์ข้ามเส้นศูนย์สูตรลงไปทางตำแหน่งของดวงอาทิตย์สัมผัสกับโลกเนี่ยข้ามเส้นศูนย์สูตรไปทางใต้แสงแดดก็เริ่มไปตกที่ขั้วโลกใต้นะครับไอ้น้ำแข็งที่มันถูกสะสมในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยมันก็จะละลายออกแล้วก็จะปล่อยสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนจำนวนมากเนี่ยออกมาสู่บรรยากาศซึ่งจะโดนทำให้แตกตัวแล้วเกิดคลอรีนอิสระจำนวนมหาศาลนะครับเขาก็พบว่าประมาณเดือนกันยายนของทุกปีเนี่ยปริมาณคลอรีนปริมาณสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนที่ปล่อยออกมาหรือคลอรีนที่ปล่อยออกมามันเข้าไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในโอโซนนะครับทำปฏิกิริยากับโอโซนสลายโอโซนไปเป็นออกซิเจนทำให้ปริมาณโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยเกิดการลดลงอย่างรวดเร็วในบริเวณขั้วโลกใต้นะครับแล้วก็เกิดเป็นช่องว่างก็คือโอโซนเนี่ยหายไปหมดเลยในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์เกิดเป็นที่เขาเรียกว่าช่องว่างโอโซนหรือช่องโหว่โอโซนนะฮะอาจารย์บัณฑิตกำลังเถียงกันอยู่เหมือนกันว่าจะใช้คำว่าอะไรช่องว่างโอโซนหรือช่องโหว่โอโซนนะฮะคือเขาไม่ใช่ชอบคำว่าโหว่มันเป็นคำภาษาพูดไม่ใช่ก็เป็นภาษาเขียนนะวันนี้รู้สึกตอนนี้จะลงตัวอยู่ที่คำว่าช่องว่างโอโซนนะมันก็เกิดโอโซนโฮลหรือช่องโอโซนหายไปนะฮะหรือเราเรียกว่าเป็นโอโซนดิพลีชันรีเจียนนะครับบริเวณที่โอโซนถูกทำลายหมดซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลในเรื่องสภาวะแวดล้อมขึ้นมาพร้อมๆกับเรื่องของโลกร้อนนี่แหละคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งสองเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นในปีประมาณพ.ศ. 2530กว่าๆทั้งคู่มันก็มีการตกลงประชุม2ที่นะครับเพื่อแก้ปัญหานี้การประชุมตกลงที่แรกเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นการประชุมตกลงที่มอนทรีออลหรือพิธีสารมอนทรีออลอันนี้พูดเรื่องโอโซนโฮลนะเรื่องของสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนข้อประชุมยุติเนี่ยก็บอกว่ายุติการผลิตสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนลงทันทีนะครับก็คือทุกประเทศที่เป็นประเทศที่ผลิตสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเนี่ยต้องยุติการผลิตสารชนิดนี้และเปลี่ยนไปใช้สารชนิดอื่นในทันทีนะฮะไปเปลี่ยนไปให้กับใช้สารชนิดอื่นนะครับที่เรียกว่าเป็นโอโซนโปรเทคชันนะฮะสมัยนั้นเนี่ยประมาณช่วงปี2530เนี่ยมันก็จะมีการใช้สลากชนิดหนึ่งที่ปิดหน้าลงบนกระป๋องสเปรย์ต่างๆว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ทำลายโอโซนนะฮะก็คื
ป็นการเปลี่ยนตัวสารไปและในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือการยกเลิกแล้วก็คือไม่มีการผลิตแต่ก็ต้องกำจัดของที่มีอยู่เดิมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีช่วง grace period เพราะผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณ5ปีที่เครื่องปรับอากาศเนี่ยจะต้องเปลี่ยนน้ำยาเครื่องปรับอากาศจากน้ำยารุ่นเก่านะครับมีการออกเก็บแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำยารุ่นใหม่ที่เป็นสารที่มันไม่ทำลายโอโซนน้ำยารุ่นเก่าก็จะถูกเก็บไปเอาไปทิ้งแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็จะมีคนเอาเก็บไปใส่ต่อนะไปแอบใส่ต่อนะเพื่อในราคาถูกนะครับซึ่งในเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสักพักหนึ่งไอ้พวกนี้ก็หายไปหมดเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีสารตัวใหม่เข้ามาแทนทดแทนนะซึ่งกระบวนการเนี่ยก็จะเสร็จประมาณปี 2535-36 ไม่นานเกินกว่านั้นนะครับผมยังจำได้ว่าเอารถจนคันเก่าเนี่ยไปที่ร้านแอร์ที่แถวตลาดสำย่านนี่แหละเอาไปเปลี่ยนน้ำยาเนี่ยเป็นน้ำยาตัวใหม่นะครับแล้วก็เขาก็เก็บน้ำยาไปเนี่ยไม่รู้ว่าไปใช้ต่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าในช่วงนั้นก็มีการยกเลิกการใช้สารนี้ไปโดยตรงนะฮะถามว่าแล้วมันได้ผลไหมเขาพบว่าปริมาณโอโซนโฮลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าบาธทับเอฟเฟกต์หรือผลกระทบอ่างน้ำนะก็คือถ้าเราคิดว่าอ่างน้ำเป็นโลกเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยคือไอตัวสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนที่ปล่อยออกมาเดิมเราปล่อยออกมาเยอะนะครับเราก็ระบายออกไปน้อยนะระบายนี่ก็คือสลายตัวน้อยนะถามว่าทำไมสลายตัวน้อยเพราะคลอโรฟลูออโรคาร์บอนมันไม่ทำปฏิกิริยากับอะไรเลยนะยกเว้นแต่รังสีอุลตราไวโอเลตที่ระดับสูงเท่านั้นเนี่ยที่จะสามารถจะทำให้มันแตกตัวได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นไปแตกในสตราโตสเฟียร์สิ่งที่เขาทำเนี่ยในการยุติการผลิตคือการปิดก๊อกคือไม่ให้น้ำเข้าไปในอ่างน้ำต่อแต่คุณก็คงเคยล้างจานหรือใช้อะไรนี่แหละคือต่อให้เราปิดก๊อกไปแล้วเนี่ยน้ำในอ่างมันก็ยังมีปริมาณสารคลอโรฟลูออสารน้ำอยู่นะครับแล้วมันจะค่อยๆระบายก็ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งที่จะทำให้มันหมดเกิดแห้งนะแห้งนั่นก็เหมือนกันปริมาณสารคลอโรฟลูออฟลูออโรคาร์บอนที่มีอยู่ในบรรยากาศเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยังไม่หมดมันไม่มีการผลิตเพิ่มแต่ของเก่าที่มันมีอยู่มันยังไม่หมดนะครับมันก็ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่มันจะลดปริมาณลงผมเรียนจบปริญญาเอกกลับมาปี2002คือ2545ถ้านับจากช่วงที่เริ่มมีการค้นพบโอโซนโฮแล้วก็มีพิธีสารมอนทรีออลเนี่ยก็น่าจะประมาณ 10-15 ปีตอนนั้นมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีเนี่ยคือคนที่พบเรื่องของกลไกโอโซนโฮลนี่แหละมาพูดที่จุฬานะฮะเขาบอกว่าหลังจากผ่านไป10กว่าปีเนี่ยปริมาณ CFC ในบรรยากาศเนี่ยเพิ่งจะ stable คือคงที่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงเพราะฉะนั้นโอโซนโฮลที่เราเห็นเนี่ยแล้วเราบอกมันเริ่มอยู่ในเราภาวะที่จะฮีลหรือภาวะที่จะรักษาตัวเองของโรคเนี่ยมันต้องใช้เวลาผ่านไปถึงประมาณเกือบ20ปีมันถึงจะเริ่มดีขึ้นนะครับในรายงานในช่วงปัจจุบันเนี้ยโอโซนโฮก็ยังเกิดขึ้นในบรรยากาศอยู่แต่ก็คงเป็นข่าวดีว่าขนาดมันค่อยๆเล็กลงซึ่งการคาดการณ์เนี่ยก็มักจะบอกว่ามันน่าจะดีขึ้นกับสู่สภาวะก่อนที่จะมีการเกิดโอโซนโฮลได้เนี่ยน่าจะใช้เวลาอีกสักศตวรรษหนึ่ง
ก็คือน่าจะเป็นประมาณปี2100ขึ้นไปเนี่ยแหละก็คืออีก80ปีจากปัจจุบันปัญหาโอโซนโฮลถึงจะหายสนิทนะครับทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์ในเรื่องการเร่งแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยเขาก็คิดลักษณะเดียวกันก็คือ1คือทำได้ไหมถ้าจะไม่มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยในไปสู่บรรยากาศเนี่ยคำตอบคือมันทำไม่ได้นะทำไมทำไม่ได้เพราะว่าพวกเราทุกคนเป็นตัวผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แล้วนะครับคือเราหายใจเนี่ยกระบวนการหายใจเนี่ยมันคือการเอาออกซิเจนเข้าไปสันดาบแล้วกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนทั้งสิ้นทีนี้อย่างที่สองที่มันทำไม่ได้ก็คือเราใช้เชื้อเพลิงเราใช้พลังงานซึ่งผูกพันอยู่กับเชื้อเพลิงที่เราเรียกว่าเชื้อเพลิง fossil fuel หรือเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ที่สะสมอยู่ในใต้ดินนะครับก็คือน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะตราบใดที่ยังมีความต้องการพลังงานอยู่ตราบนั้นเนี่ยปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหยุดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวพันกับชีวิตของเราตรงๆเลยคือคุณออกจากคุณตื่นเช้ามาเนี่ยคุณเปิดไฟหรือคุณเปิดสวิตช์ไฟฟ้าคุณได้เริ่มปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเพราะว่าไฟฟ้าที่เราใช้มันมาจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ฟอสซิลฟิวเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยซึ่งปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเนี่ยน้อยกว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากfossil fuel นะครับหลายสิบเท่าจริงๆเนี่ยของบ้านเราเนี่ยรู้สึกจะมีที่มาจากเขื่อนแค่ไม่ถึง 10% นะครับที่เหลืออีก 90% เนี่ยมาจากการเผาอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะนั่งรถเมล์เราจะใช้รถไฟฟ้าไปทำงานเนี่ยเราก็ยังใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลฟิวเอลอยู่ดีนะครับยิ่งเราขับรถส่วนตัวเนี่ยรถยนต์ก็เป็นเครื่องผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดเล็กที่ติดตัวไปแต่ไม่ได้หมายความว่าคนขับรถยนต์จะทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วคนที่ขึ้นรถไฟฟ้าจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะเพราะคนที่ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้ไฟฟ้าแต่เพียงแต่ย้ายการผลิตไฟฟ้าจากในรถเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กไปสู่เครื่องยนต์ขนาดใหญ่คือเครื่องยนต์จากเครื่องโรงผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเหตุผลแล้วก็ข้อหนึ่งที่เขาต้องการคือเขาก็มีการประชุมที่เกียวโตนะเรียกว่าเกียวโตโปรโตคอลใช้โมเดลเดียวกันกับของ CFC ก็คือให้ประเทศทั้งหลายเนี่ยลดการผลิตปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศนะฮะให้ได้มากที่สุดนะครับช่วงนั้นก็จะมีแบบ 5% 10% นะครับหรือบางประเทศไม่เข้าร่วมเลยแล้วก็ไม่ปล่อยเลยตอนนั้นประเทศที่ไม่เข้าร่วมเลยคือประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยสหรัฐรัสเซียอังกฤษนะครับพวกนั้นไม่เข้าร่วมเลยนะไม่เห็นไม่ลงนามในวิธีศาสตร์นี้เลยนะจนกระทั่งผลของโลกร้อนเนี่ยมันเห็นชัดเจนขึ้นมาก็เริ่มที่จะมีการยอมรับสถานการณ์นี้มากขึ้นนะครับมันไม่ได้ผลเขาก็เลยหันไปหามาตรการอีกมาตรการหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ามาตรการมีสองมาตรการสองประเทศเนี่ย
มีประเทศอยู่2กลุ่มนะฮะกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเริ่มด้วยการเก็บภาษีคาร์บอนเขาเรียกว่าคาร์บอนแท็กซ์นะฮะก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้จริงๆคาร์บอนแท็กซ์เนี่ยหลายประเทศใช้โดยการไปผูกไว้กับราคาน้ำมันนะครับทำไมไปผูกไว้กับราคาน้ำมันเพราะว่าน้ำมันเนี่ยคือต้นเหตุที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์คือเราเอาน้ำมันมาใช้นะแล้วเราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นคนที่ใช้น้ำมันเยอะก็ควรจะต้องเสียภาษีตัวนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาคาร์บอนแท็กซ์ตัวนี้ไปผูกไว้กับราคาน้ำมันก็คือคุณยิ่งซื้อน้ำมันเยอะคุณก็จะยิ่งจ่ายภาษีนี้เพิ่มเป็นสัดส่วนไปคนไม่ซื้อน้ำมันเลยก็ไม่ต้องเสียนะครับอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งนะแต่หลายคนก็ท้วงว่าคาร์บอนแท็กซ์ไม่ช่วยการลดปริมาณคาร์บอนเพราะว่ามันเป็นกระบวนการเชิงลงโทษหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยก็ในเมื่อฉันจ่ายภาษีและคาร์บอนแท็กซ์ไปแล้วจากการที่เราใช้ฉันใช้มากฉันก็จ่ายมากเพราะฉะนั้นฉันก็จะไม่ไปประหยัดหรือไม่ไปลดการใช้ตอนใช้ส่วนตัวเพื่อที่จะมารักษาสภาพแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนจริงๆหลายคนก็คิดในทำนองนี้เหมือนกันนะก็ฉันใช้เยอะฉันก็จ่ายเยอะแล้วเป็นอะไรล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นมาตรการเชิงส่งเสริมที่ให้คนเข้าร่วมมือมันก็กลับมาเป็นมาตรการใหม่ที่เราเรียกว่ามาตรการคาร์บอนเครดิตนะคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันเกิดจากการทบทวนของประเทศโลกที่3ในการประชุมนั้นคือประเทศโลกที่3ได้บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมนะเราไม่ได้มีประชากรเยอะแยะขนาดนั้นเราไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมเราไม่ได้ผลิตพลังงานเยอะขนาดนั้นที่จะต้องมารับผิดชอบเนี่ยคือเขาพยายามจะเบลมไปที่ประเทศใหญ่แล้วก็ประเทศโลกที่3ก็บอกด้วยบอกว่าถ้าคุณจะให้ยกเลิกการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เลยเนี่ยการพัฒนาประเทศก็จะไม่เกิดเพราะว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยมันจะต้องใช้เครื่องจักรเครื่องกลมันต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเข้ามานะก็เลยมีข้อเสนออีกอันเรียกว่าคาร์บอนเครดิตนะโดยทำการประเมินทุกประเทศนะครับจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาในบ้านเราก็ทำวิจัยกันอยู่สักพักหนึ่งในเรื่องของคาร์บอนฟูดปรินต์นะครับว่าการปลูกข้าว1ไร่เนี่ยเราใช้น้ำเท่าไหร่เราใช้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเท่าไหร่เราดูดปล่อยออกซิเจนออกมาเท่าไหร่นะเพื่อจะดูว่าในการผลิตสินค้า1ชิ้นเนี่ยมันมีส่วนที่จะปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ทำกันในหลายๆประเทศแต่ประเทศที่โลกที่3เนี่ยมันได้เปรียบในเรื่องคาร์บอนเครดิตนิดหน่อยคืออะไรหลายประเทศเนี่ยสภาพของป่าไม้ยังดีการพัฒนาอุตสาหกรรมยังไม่เยอะการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ยังไม่มากนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสมดุลระหว่าง2อันก็คือการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์โดยโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกป่าหรือการทำมาตรการลดคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหลายเนี่ยกับมาตรการคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากเศรษฐการแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเมื่อทำการสำรวจเนี่ยเขาพบว่าไอ้ประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยอยู่ประมาณประเทศไทยนะฮะหรือว่าประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายมันจะมีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยน้อยกว่าการทำลายคาร์บอนไดออกไซด์พวกพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็คือจริงๆเรามีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมแล้วก็จากรถยนต์จากอะไรทั้งหลายเนี่ยน้อยกว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดกลืนไปนะฮะผ่านทางการเกษตรจริงๆการเกษตรก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซ
แต่มันปลูกการปลูกพืชเนี่ยมันช่วยเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าตอนที่เราปลูกเสร็จเนี่ยอย่างข้าวอย่างเงี้ยเนี่ยกระบวนการผลิตถ้าเป็นการเผามันจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากลับมาสู่บรรยากาศเกินหรือเท่ากับจำนวนที่มันดูดออกไปนะอย่าลืมว่ามันไม่ได้ดูดออกไปทั้งหมด100%ออกมาผลิตนะฮะแต่ประเทศโลกที่3ส่วนใหญ่เนี่ยผลิตคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าที่ทำลายคาร์บอนไดออกไซด์เพราะนั้นเขาก็เลยให้สิทธิ์ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นคาร์บอนเครดิตนะคือคุณมีปัจจัยการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยน้อยกว่าที่คุณควรจะมีแล้วก็สามารถจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ส่วนประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยก็จะผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนะครับแล้วก็มีคาร์บอนก็เรียกว่ามีคาร์บอนเครดิตติดลบนะฮะก็คือขาดวิธีที่เขาทำก็คือว่าเขาบอกว่าคุณสามารถจะเอาคาร์บอนเครดิตพวกนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้เช่นประเทศที่มีคาร์บอนเครดิตเป็นบวกสามารถจะไปทำโครงการร่วมมือกับประเทศที่มีคาร์บอนเครดิตเป็นลบแล้วแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตกันโดยในลักษณะที่ว่าให้ประเทศที่มีคาร์บอนเครดิตเป็นลบหรือเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีกำลังทรัพย์สูงเนี่ยมาลงทุนพัฒนาประเทศในประเทศที่มีคาร์บอนเครดิตเป็นบวกแล้วก็เรียกว่าเจ้ากันไปก็คือเอาคาร์บอนเครดิตที่เป็นบวกเนี่ยไปชดเชยเป็นลบของแต่ละประเทศเพราะนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นการเล่นกระบวนการซีโร่ซัมเกมก็คือเมื่อบวกกันทั้งหมดเนี่ยเขาก็คาดว่าปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้จากประเทศที่เป็นบวกเนี่ยก็จะชดเชยปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ประเทศที่เป็นลบเนี่ยผลิตขึ้นมาอันเนี้ยผมเข้าใจว่าเป็นประเด็นที่นายกเขาต้องการจะสื่อสารในวันนั้นเพียงแต่เขาใช้คำพูดผิดเขาควรจะพูดว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าจะเป็นประเทศที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นะก็คือไม่ได้หมายความว่าเราไม่ปล่อยคาร์บอนนะทุกคนปล่อยคาร์บอนได้หมดคุณหายใจปุ๊บคุณก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนะแต่ว่าหมายความว่าเราจะมีโครงการที่ผลิตออกซิเจนหรือลดการผลิตคาร์บอนเนี่ยมากพอๆกำกับจำนวนปริมาณคาร์บอนที่เราปลดปล่อยออกมานะครับก็คือมีปริมาณคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์แต่ปัญหาเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อีกเหมือนกันว่าคาร์บอนเครดิตเองก็ทำให้ประเทศที่มีเงินเนี่ยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวไปซื้อเอาก็ได้ส่วนประเทศกำลังพัฒนาที่มีคาร์บอนเครดิตเป็นบวกเนี่ยก็จะแสวงหาการลงทุนจะเอาตัวนี้เป็นตัวขายเพื่อที่จะหาเงินเข้าประเทศหาผลประโยชน์เข้าประเทศคนที่เขาท้วงติงคือเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันเป็นซีโร่ซัมเกมคือทุกคนเนี่ยได้ศูนย์แต่ปริมาณการผลิตคาร์บอนมันไม่ได้ลดลงนะมันยังเพิ่มขึ้นอยู่แล้วก็ยังอยู่ในลักษณะที่เป็นปริมาณคาร์บอนอยู่ในบรรยากาศมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่มันไม่มีวิธีอื่นแล้วนะคือถามบอกว่าถ้าจะเอากันจริงๆทำได้ไหมที่รถยนต์ทุกชนิดหยุดใช้รถยนต์ทุกชนิดอาทิตย์ละ1วันหรืออาทิตย์ละ2วันหรือไม่ใช้รถยนต์เลยเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศจริงมันก็มีโจ๊กๆกันเล็กๆน้อยๆนะเรื่องนี้เช่นเราหายใจเนี่ยเราก็ปล่อยคาร์บอนเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจงอย่าหายใจซะเลยนะก็จะได้ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ผลิตออกมานะครับ
นะเวลาตายก็ห้ามฝังนะเอาไปฝังเอาห้ามเผานะเอาไปฝังกลบแน่นๆหรือต้องไปเผาในกระบวนการอื่นๆนะพวกนี้ระยะหลังนี้มีกระบวนการนี้ที่ใช้แบบนี้เยอะมากนะครับคือเช่นเอาไปฝังแทนหรือเอาไปมีคนเสนอไอเดียใหม่นะการทำฝังศพเนี่ยคือเอาไปฟรีซดรายคือเอาไปแช่แข็งจนกระทั่งแบบด้วยอุณหภูมิที่ต่ำมากแล้วก็ส่งคลื่นเสียงหรือคลื่นสั่นไหวสะเทือนเนี่ยเข้าไปเพื่อทำให้เกิดการแตกของผลึกน้ำแข็งที่อยู่ในร่างกายนะและให้ร่างกายเนี่ยคือแตกกระจายเป็นผงลงมานะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์หลายๆคนก็จะมีวิวัฒนาการเปลี่ยนจากการเผาหรือการฝังธรรมดานะครับเป็นการฝังแบบที่เป็นใส่ถุงที่สามารถที่จะกลายเป็นสารอาหารให้กับต้นไม้ได้นะแล้วก็ไปปลูกกับต้นไม้นะก็แล้วแต่หลายแต่ละวิธีที่จะดำเนินการนะครับแต่การลดจำนวนประชากรเนี่ยเป็นหนึ่งในมาตรการที่ควรจะทำอย่างยิ่งนะเพราะนั้นนั่นคือปัญหาที่ทำให้พิธีสารเกียวโตเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จก็คือมนุษย์ไม่สามารถที่จะยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวล์ได้แบบสุทธิ 100% เอาแค่ประเทศไทยถ้าเราสมมุติว่าเราจะกำหนดว่า1วันเป็นวันจักรยานนะครับทุกคนห้ามเอารถออกไปนะแล้วก็ขี่จักรยานเอานะมันก็คงกลาหนกันหน้าดูครับนะในหลายประเทศเนี่ยก็จะมีการทำกิจกรรมแบบนี้ด้วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเนี่ยมันไม่สามารถลดลงได้อย่างจริงจังนะกระบวนการหนึ่งเนี่ยที่จะต้องทำก็คือการเปลี่ยนโครงสร้างของการใช้พลังงานในแต่ละประเทศนะครับคือเราจะต้องวางแผนการใช้พลังงานให้พึ่งพาอาศัยเชื้อเพลิงที่เผาผลาญเนี่ยอันเริ่มให้น้อยลงนะเช่นอาจจะไปใช้พลังงานทดแทนจากลมจากแสงอาทิตย์ให้มากขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันพลังงานทดแทนเนี่ยที่มีพลังงานใหญ่ที่พอที่จะใช้ทดแทนไอ้ระบบการเผาไหม้ปัจจุบันได้เนี่ยมันมีอยู่ตระกูลเดียวคือตระกูลนิวเคลียร์ซึ่งก็เสี่ยงอีกเหมือนกันกับสภาพแวดล้อมนะหลายคนอาจจะบอกว่าโซลาร์เซลล์ไงนะใช้แสงอาทิตย์ไม่ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์แน่นอนโซลาร์เซลล์มีปัญหาตามมาข้อหนึ่งก็คือปกติแล้วสารที่ใช้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์นะครับอย่างปัจจุบันนี้นิยมใช้กาเลียมกับอาร์เซนไนด์นะแกลเลียมอาร์เซนโดยการที่เอาแกลเลียมกับอาร์เซนิกมานะครับแป๊บนะครับขอพอสเรคคอร์ดไว้แป๊บหนึ่ง
โทษทีครับเมื่อกี้มิวไปโทษทีโทษทีถอยกลับมานิดนึงเราผมพูดไปถึงว่าในหลายประเทศก็มีการทำการเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานนะเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่บุกเบิกนะครับมีการเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานในประเทศเนี่ยให้พึ่งพาเชื้อเพลิง fossil fuel น้อยลงนะหันไปใช้พลังงานทดแทนที่มาจากแสงอาทิตย์กับพลังงานลมมากขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของแสงอาทิตย์ก็จะมีข้อติดตามมาก็คือว่าสารที่ใช้เนี่ยมันคือกาเลียมอาร์เซนไนด์นะเพราะฉะนั้นพอเป็นกาเลียมอาร์เซนไนด์เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเกิดความเป็นพิษขึ้นได้ต่อสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กันได้ตลอดเวลานะครับมันก็จะต้องมีช่วงที่มันหมดสภาพเสื่อมสภาพลงแล้วเราก็ต้องเอามันไปทิ้งนะซึ่งถ้าทิ้งไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดขยะสารพิษนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีสุดคือการรีไซเคิลรีไซเคิลก็ต้องมีวิธีการกำจัดแล้วก็ต้องมีมันก็ใช้พลังงานอีกนั่นแหละนะครับเทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นอะไรที่ดูว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาทดแทนได้มากที่สุดแต่ว่าหลายๆคนก็พอได้ยินคำว่าเป็นนิวเคลียร์เนี่ยก็จะไม่ชอบแล้วเพื่อนผมเองก็ไม่ชอบนะเพื่อนผมเป็นหัวหน้าภาคฟิสิกส์อยู่ที่วิชิตาแคนซัสตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะแต่เขาก็เป็นนักรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมพอสมควรนะครับเขาต่อต้านนิวเคลียร์เลยแหละเขาไม่เอานิวเคลียร์เลยเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงครับซึ่งมันก็มีความเสี่ยงจริงๆแต่ว่ามันเป็นตอนนี้ถ้าเราเป็นเทคโนโลยีเดียวที่ลงทุนแล้วมันมีความคุ้มทุนในการที่จะผลิตพลังงานค่อนข้างสูงมากกว่าตัวอื่นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่สามารถจะปิดน้ำเข้าในอ่างน้ำที่เราพูดถึงได้นะปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกเนี่ยก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับในขณะเดียวกันในทางระบายออกเนี่ยการระบายคาร์บอนไดออกไซด์ออกเนี่ยมันทำได้ในการจับคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือใช้สิ่งมีชีวิตพืชเนี่ยจะเป็นสาหร่ายส่วนใหญ่แล้วจะละลายในน้ำคาร์บอนไดออกไซด์จะละลายในทะเลนะครับแล้วก็สาหร่ายจะเป็นตัวดูดจับคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ไปใช้ในการสังเคราะห์แสงแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาแล้วก็เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์นี้เป็นสารอาหารซึ่งเข้าสู่ไซเคิลต่อไปนะครับกับต้นไม้การ deforestation การทำลายป่าเนี่ยก็ทำให้ปริมาณต้นไม้ที่ดูดกลืนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะป่าดิบทั้งหลายที่อยู่ในแถบร้อนชื้นนะครับแต่บ้านเราเนี่ยมีแผนที่ Google Map อันหนึ่งที่ผมชอบเอามาโชว์นะครับเดี๋ยวเราจะลองค้นดูว่าจะโชว์เจอไหมน่าจะมีอยู่ในสไลด์นี่แหละคือ Google Map ของประเทศไทยเนี่ยจะเห็นว่าสีของพื้นที่ประเทศไทย Google Map ของเราเนี่ยเป็นสีคนละสีกันกับสีของประเทศเพื่อนบ้านนะโดยเฉพาะยิ่งในพม่ากับในพม่าในลาวกับในกัมพูชาครับเราจะเห็นเลยว่าฝั่งที่เป็นฝั่งไทยเนี่ยภาคอีสานนี่สีจะออกเป็นสีน้ำตาลนะต้นไม้ไม่มีแต่ฝั่งลาวข้ามแม่น้ำโขงไปเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับต้นไม้เยอะเพราะฉะนั้น deforestation ก็คือการทำลายป่าก็ทำให้ในแต่ละประเทศเนี่ยพื้นที่ป่ามันลดลงนะต้นไม้พื้นที่ในการดูดกลืนคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหานี้มันจะต้องแก้หลายหน้าพร้อมๆกันล่าสุดก็จะมีข่าวเรื่องการตัดไม้ในพื้นที่ป่าเมซอนนะฮะซึ่งเป็นป่าที่ดูดคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับก็ลดลงไปนวลหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือปัญหานะครับก็คือเราไม่สามารถปิดก๊อกน้ำเข้าได้โดยสมบูรณ์นะฮะจริงแล้วก๊อกน้ำเข้าในใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าค
ความต้องการคาร์บอนไดออกไซด์มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันในก๊อกน้ําออกท่อระบายน้ําออกเนี่ยที่เอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปกําจัดเนี่ยมันก็เล็กลงเรื่อยๆเพราะว่าป่าไม้พื้นที่ป่าเนี่ยมันลดลงครับเพราะฉะนั้นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็เลยในอ่างหรือในโลกเนี่ยมันก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ดีนะครับไม่ลดลงนั่นคือเหตุผลที่เกียวโตโปรโตคอลไม่เวิร์กนะครับมีการประชุมต่อมาหลายครั้งจนกระทั่งถึงปารีสอะกรีเมนต์เนี่ยเกียวโตเนี่ยสหรัฐไม่ลงนามนะฮะสหรัฐไม่ลงนามแล้วก็หลายๆประเทศก็ไม่เข้าร่วมนะครับแต่พอมาถึงปารีสเนี่ยมาเป็นสมัยโอบามานะฮะก็คือตั้งแต่สมัยของอัลกอร์ที่เป็นรองประธานาธิบดีสมัยคลินตันแล้วเนี่ยสหรัฐเริ่มที่จะมีบทบาทเริ่มมีความตระหนักรู้เรื่องเกี่ยวกับการรักษาสภาวะแวดล้อมค่อนข้างมากเหมือนกันครับเดี๋ยวพอมาถึงประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยก็เลยลงนามในข้อตกลงที่ปารีสนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำหนดดูเหมือนว่าจะให้ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตลง 20% นะไม่แน่ใจว่าประเทศเราทำได้หรือเปล่านะครับแต่นายกก็ไปสัญญาเขาไว้เหมือนกันว่าลด 20% นะครับตอนนั้นเป็นนายกประยุทธ์นี่แหละนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันสหรัฐออกอาการยึกยักนะครับก็คือเปลี่ยนมาเป็นประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยโอบามาสิ้นสุดวาระที่สองโจไบเดนไม่ได้นะครับทรัมป์มาขัดตาทับอยู่4ปีทรัมป์นี่เป็นตัวปัญหาจริงๆเพราะว่าทรัมป์เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนเลยนะเขาเป็นพวกclimate change skeptics นะครับเขาไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นนะฮะเขาเชื่อว่าการเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรมเนี่ยจะช่วยให้ประเทศสหรัฐอเมริกากลับสู่สภาพเดิมได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ทรัมป์ทำตอนที่ทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีคือถอนตัวออกจากปารีสอะกรีเมนต์นะครับคือสหรัฐไม่ยอมทำตามปารีสอะกรีเมนต์ซึ่งก็ยิ่งก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นอีกนะครับต่อมาถึงปีนี้กลับมาเป็นไบเดนเป็นประธานาธิบดีเนี่ยทิศทางของสหรัฐก็เข้าไปบวกในทางที่เป็นบวกมากขึ้นนะกับการประชุมที่สกอตแลนด์คราวนี้นะครับแต่ในช่วงที่ทรัมป์ถ่ายไป3ปีเนี่ยจีนก็เข้ามามีบทบาทใหม่นะสีจิ้นผิงเข้ามาในเรื่องของแสดงตัวเป็นผู้ที่สนับสนุนการแก้ปัญหาสภาวะแวดล้อมนะครับเพราะนั้นอันนี้สาเหตุที่พูดถึงเอามาเล่าให้ฟังนะถึงที่มาของข้อตกลงที่เราเพิ่งไปลงนามมาแล้วก็ความเห็นของผมเนี่ยว่ามันอาจจะไม่เป็นผลในการที่จะลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลงสักเท่าไหร่นะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะเราต้องพยายามทำแล้วที่ทำได้นะครับในการที่จะประคับประคองเรื่องนี้ไปนะผมไม่คิดว่าเราจะสามารถจะทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงได้ในช่วงเวลาอันสั้นแต่ว่าอย่างน้อยให้มันขึ้นช้าลงหน่อยก็ดีนะครับโอเคเดี๋ยวขอเบรกสัก5นาทีครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยต่อเรื่องเก่าแล้วทีนี้เราจะมาเน้นเรื่องของการเคลื่อนที่สมการการเคลื่อนที่ในผิวโลกนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของสมการของลมชนิดต่างๆครับขอเบรกสัก5นาทีฮะกลับมาคุยต่อนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องผลของแรงโคริโอลิสกับวัตถุที่เคลื่อนที่บนโลกเนี่ยเราได้ข้อสรุปว่าแรงโคริโอลิสนั้นจะทำให้วัตถุเนี่ยเบนขวาในซีกโลกเหนือนะครับแล้วก็เบนซ้ายในซีกโลกใต้นะฮะทีนี้ขนาดความเร่งมีค่าเท่าไหร่อันนี้เราลองมาดูนิดนึงนะครับสมมุติว่านี่คือผิวโลกนะแล้วก็แกน Y นี่คือขั้วเหนือนะครับแล้วก็แกน X นี่คือขั้วใต้นะ
เปลี่ยนเป็นพอยเตอร์นิดนึงนะครับนี่คือขั้วเหนือนะครับแล้วแกน X คือขั้วตะวันออกนะฮะนี่คืออีควเอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นไอแกนหมุนของโลกเนี่ยหรือค่าโอเมก้าเนี่ยมันมีชิดชี้ขึ้นไปทางขั้วเหนือท้องฟ้านะฮะเพราะฉะนั้นโอเมก้าเนี่ยก็จะชี้ขนานกับแกนขั้วเหนือนะครับสมมติผู้สังเกตอยู่ที่ลัตติจูดเป็นมุมไฟเนี่ยนะฮะไอเจ้าโอเมก้าเนี่ยก็จะทำมุมกับระนาบที่พื้นเนี่ยเป็นมุมไฟเหมือนกันนะครับโดยที่ไอระนาบที่มันชี้จากขั้วตะวันไปทางทิศเหนือเนี่ยเราเรียกว่าแกน y นะฮะแล้วก็ให้แกน z เนี่ยชี้ขึ้นนะครับแกน x ชี้ไปทางตะวันออกนะเราจะพบว่าเราจะสามารถเขียนอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าเนี่ยได้เป็นโอเมก้าไซไฟในทิศ z คือในทิศที่ชี้ขึ้นตั้งฉากกับผิวนะครับแล้วบวกด้วยโอเมก้าคอสไฟในทิศ y ทีนี้ถ้าเผื่อว่าโอเมก้าความเร็วเนี่ยมันอยู่ในแนวอยู่บนผิวพื้นนะฮะอยู่บนพื้นโลกเนี่ยทุกอันเนี่ยมันก็ตั้งฉากกับ z นะฮะแล้วก็จะตั้งฉากกับ y หรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ว่ามันเคลื่อนที่ทางไหนถ้ามันไปทางเหนือเนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางเดียวกับ y ถ้าไปทางตะวันออกก็ตั้งฉากนะครับแต่ประเด็นคือ cross product ระหว่างเวกเตอร์ในระนาบกับแกน y เนี่ยมันจะชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นผลตัวนี้มันจะทำให้เกิดเป็นโอเมก้าครอส v เนี่ยถ้าไม่ขึ้นก็ลงนะครับมันก็มีอยู่2อย่างคือมันจะเกิดเป็นแรงทางแกน z ซึ่งมันมักจะน้อยมากจนกระทั่งเราไม่คิดนะครับเพราะว่าโอเมก้าเนี่ยมัน10กำลังลบ5นะเพราะฉะนั้นความเร็วเนี่ยถ้าความเร็วไม่สูงในอากาศนะฮะความเร็วไม่เกินสักอย่างพายุเนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือน่าจะประมาณไม่เกิน50เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นคูณ10กำลังลบ5เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ10กำลังลบ3 10กำลังลบ4เพราะฉะนั้นความเร่งที่เกิดขึ้นในแนวดิ่งเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่ประมาณทศนิยมตำแหน่งที่2ที่3เมื่อเทียบกับค่าแกรวิตี้ถือว่าเรียกว่าน้อยมากแล้วกันนะครับแต่ในแนวราบเนี่ยมันเกิดผลนะคือตัวที่เกิดความเร่งในแนวราบเนี่ยคือ v cross กับ z นะเวกเตอร์ z คือ v sin θ เพราะฉะนั้นมันตั้งฉากอยู่แล้วนะความเร่งโคเรียลิสเนี่ยในแนวระนาบเนี่ยก็เลยจะมีค่าเท่ากับลบ2โอเมก้า v sin φ นะครับในระนาบของพื้นโลกคือเป็น v ในระนาบพื้นโลกคูณด้วยไซไฟนะครับเป็นความเร่งโคริโอลิสตัวนี้คือความเร่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนทิศนะครับในพวกลมที่อยู่ในผิวพื้นนะฮะไอ้เจ้าส่วนที่โอเมก้ากับ y เนี่ยที่เป็นชิดทางแกน z เนี่ยนะเราจะไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของสมการการเคลื่อนที่บนผิวโลกนะครับเราก็ต้องระบุพิกัดก่อนอย่างแรกนะพิกัดบนผิวโลกเนี่ยพิกัดบนผิวโลกเนี่ยเราเน้นให้มันอ้างอิงกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนในชีวิตประจำวันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะอ้างอิงโดยให้แกน z เนี่ยชี้ขึ้นในแนวตั้งฉากกับพื้นเพราะนั้นระบบพิกัดเนี่ยแกน z จะชี้ตั้งฉากกับพื้นแกน x เนี่ยจะชี้ไปทางทิศตะวันออกแล้วแกน y เนี่ยจะชี้ไปทางทิศเหนือนะครับแล้วระบบพิกัดนี้ก็จะขึ้นอยู่ว่าคุณอยู่ที่ลัตติจูดใดด้วยนะฮะเพราะว่าที่แต่ละลัตติจูดก็จะมีระบบพิกัดของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อ x ชี้ตะวันออก y ชี้เหนือและ z ชี้ขึ้นเวกเตอร์การหมุนของโลกเนี่ยโอเมก้าเนี่ย
ก็จะสามารถเขียนได้ในรูปของโอเมก้าเท่ากับโอเมก้าคอสไฟวายบวกโอเมก้าไซไฟแซดอันนี้ตรงไปตรงมานะครับคณิตศาสตร์ตรงนี้เราจะทำคณิตศาสตร์แบบตรงไปตรงมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนความเร่งหนีศูนย์กลางนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับลบโอเมก้าครอสโอเมก้าครอส r ที่เดิมเนี่ยเราเอาเขาไปบวกอยู่กับค่า gravity เนี่ยนะเราจะหาในรูปนี้ได้ยังไงเราเริ่มจากโอเมก้าครอส r ก่อนอย่างแรกโอเมก้าครอส r เนี่ยนะr เนี่ยอยู่ในแนวแกน z นะครับแล้วเวกเตอร์ r บอกตำแหน่งนะฮะตั้งฉากกับผิวเนี่ยก็คือรัศมีโลกนะตรงนี้เราพูดถึงรัศมีโลกที่ r เหมือนโอเมก้าครอส r ก็คือโอเมก้าเนี่ยในพิกัด x y z ก็คือ0โอเมก้าคอสไฟ y แล้วก็โอเมก้าไซไฟ z นะครับส่วน r เนี่ยก็คือ0 0 r นะฮะ r อยู่ทางแกน z เพราะฉะนั้นตั้งหา cross product นะครับโอเมก้าครอส r ก็ตั้งโดยการได้ determinantของ x y z 0โอเมก้าคอสไฟโอเมก้าไซไฟแล้วก็0 0 r นะครับแถวแรกแถวที่1หลักที่1เนี่ยในทิศ x เนี่ยจะได้โอเมก้า r คอสไฟโอเมก้าไซไฟคูณ0หายไปนะครับในทิศ y เนี่ยจะได้0เพราะว่าหลักแรกมันเป็น0ทั้ง2หลักนะครับทิศ z ก็ได้0เพราะฉะนั้นโอเมก้าครอส r เนี่ยได้โอเมก้า r คอสไฟในทิศ x ก็คือชี้ไปทางทิศตะวันออกนะครับเอามาครอสโอเมก้าซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเมก้าครอสโอเมก้าครอส r ก็ได้ x โอเมก้าคอสไฟโอเมก้าไซไฟแล้วก็หารด้วยโอเมก้า r แถวที่3ก็เป็นโอเมก้า r คอสไฟ0 0นะครับในทิศ x y zทำ cross product ตัวนี้ตัดแถวที่1หลักที่1นะได้0เพราะว่ามันเป็น0 determinant ตัวล่างเป็น0นะบวกด้วยในแถวที่1หลักที่2นะครับขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบก็ได้โอเมก้ากำลัง2 r cos phi sin phi ในทิศ y นะครับแล้วแถวที่1หลักที่3ตัดเนี่ยก็จะเหลือขึ้นเป็นลบนะครับลงบวกขึ้นเป็นลบก็คือโอเมก้ากำลัง2 r cos กำลัง2 phiแล้วแกน z ทีนี้ความเร่งหนีศูนย์กลางเนี่ยก็คือลบโอเมก้าครอสโอเมก้าครอส r เพราะฉะนั้นแทนไปเสร็จปุ๊บเราจะได้ความเร่งหนีศูนย์กลางมีค่าเท่ากับลบโอเมก้ากำลัง2 r cos phi sin phi y บวกด้วยโอเมก้ากำลัง2 r cos กำลัง2 phi z อันนี้จริงๆเราทำไปแล้วนะจากการแตกเวกเตอร์เมื่อวันก่อนนะครับเราก็จะได้เวกเตอร์นี้เหมือนกันไอ้เจ้าโอเมก้ากำลัง 2R cos phi sin phi เนี่ยก็จะเป็นความเร่งที่รับผิดชอบที่ทำให้โลกเราแป้นออกนะฮะส่วนโอเมก้ากำลัง 2R cos กำลัง 2 phi เนี่ยก็จะไปรวมกับค่า G 0กลายเป็นค่า gravity สำหรับความเร่ง Coriolisก็จะมีค่าเท่ากับลบ2โอเมก้าครอส v คราวนี้ v เราเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีความเร็วในทิศใดบ้างนะครับก็สมมุติเป็นตัวแปรไว้ก่อนในบางอันก็จะเรียกเป็น uv w นะก็คือผมเรียกเป็น vx vy vz นะครับติดไว้ก่อนนะครับถ้าเป็น uv w ก็คือ u คือความเร็วทางแกน x v ความเร็วทางแกน y แล้วก็ w ความเร็วทางแกน z นะครับก็เป็นอีกโนเทชันนึงแล้วลบ2นะฮะ determinant ของ x y z ของ0โอเมก้าคอสไฟโอเมก้าไซไฟเป็นแถวที่2 vx vy vz เป็นแถวที่3นะครับทำ cross product มาปิดแถวที่1หลักที่1ก็ได้ลงเป็นบวกขึ้นเป็นลบก็ได้2โอเมก้า vz cos ไฟนะคูณด้วย2ด้วย2โอเมก้า vz cos ไฟแต่มันเจอลบข้างหน้านะตัวนี้ก็กลายเป็นลบขึ้นเป็นลบเจอลบเป็นบวกนะครับก็ได้เป็นโอเมก้า vy ไซไฟนะครับเพราะนั้นเราได้ว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ2โอเมก้า vy ไซไฟลบ2โอเมก้า vz cos ไฟในแทนความเร่งโคริโอลิสทางแกน y เนี่ยแถวที่1หลักที่2ก็จะเห็นว่าลงเป็นลบขึ้นเป็นบวกลบตัวลบหายไปขึ้นเป็นบวกก็ยังอยู่แต่ว่าเจอลบข้างหน้าเพราะฉะนั้นสุทธิเป็นลบนะฮะลบโอเมก้า vx ไซไฟนะมีลบ2โอเมก้า vx ไซไฟส่วนแถวที่1หลักที่3เนี่ยให้แกน z นะครับ
ก็จะได้เป็นลบ2เจอกับลบก็กลายเป็นบวก2 vx โอเมก้า cos phi ก็จะเป็นความเร่งโคเวอเรนซ์ใน3แกนนะครับทีนี้จากที่เราเขียนเนี่ยความเร่งในกรอบหมุนเนี่ยมันคือ summation f หารด้วย m หรือผลรวมของแรงรับในกรอบนิ่งหารด้วยมวลนะครับบวกด้วยแยก g0 ออกมานะฮะลบ g0 z นะฮะตัวนี้คือ gravity นะครับบวกด้วยความเร่งโคเวอเรนซ์และความเร่งหนีศูนย์กลางนะครับซึ่งเราสามารถแตกความเร่งได้เป็น3แนวคือ ax ay az แล้วก็ summation f ส่วนด้วย m ก็แตกได้3อันคือ summation f ส่วนด้วย mx summation f ส่วนด้วย my และ summation f ส่วนด้วย mz นะครับเพราะฉะนั้นเราแตกเวกเตอร์ตัวนี้ออกเป็น3แกนได้คือ ax เนี่ยก็จะเท่ากับ summation f ส่วน m ในทิศ x บวกด้วยความเร่งโคเวอเรนซ์จากที่เราเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็ความเร่งหนีศูนย์กลางนะครับเพราะนั้น x แล้วก็ได้บวกลบบวก2โอเมก้า vy sin phi ลบ2โอเมก้า vz cos phi อันนี้คือทางแกน x นะครับ ay ก็เท่ากับ summation f หารด้วย m ลบ2โอเมก้า vx sin phi ลบด้วยโอเมก้าหารด้วย 2r cos phi แล้ว sin phi อันนี้คือทางแกน y และแกน z ก็คือ summation f ส่วนด้วย mz ลบอันนี้ g0 มาลบกับ a โอเมก้าแรงหนีศูนย์กลางนะฮะ g 0ลบโอเมก้ากำลัง 2r cos กำลัง 2 phi ตัวนี้ก็จะกลายเป็นภาค gravity นะฮะแล้วบวกด้วย 2 โอเมก้า v cos phi นะครับเป็นความเร่งทางแกน z นะซึ่งตัวนี้ก็จะขึ้นกับความเร็วทางแกน x นะ3 สมการเนี้ยก็คือสมการกฎของนิวตันบนพื้นผิวโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามคุณก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวพิจารณาทั้งหมดนะฮะสังเกตนิดนึงว่าพวกโอเมก้า VY VZ เนี่ยมันไม่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อวัตถุอยู่นิ่งเนี่ยax ก็จะเหลือแค่ summation f ส่วนด้วย m ทางแกน x อย่างเดียว ay เนี่ยเหลือเทอมหนึ่งคือเหลือแรงหนีศูนย์กลางนะฮะแต่แรงโคเวอเรนซ์ก็หายไปนะครับส่วน az ก็คือเหลือกับ summation f ส่วนด้วย m ลบด้วย g vx ก็หายไปนะครับเพราะนั้นแต่ว่าพอมันเริ่มเคลื่อนที่มีความเร็วเนี่ยไอ้เทอมข้างหลังนี่ก็จะเริ่มเข้ามานะครับแต่มันจะมีผลน้อยนะเพราะโอเมก้าใน10กำลังลบ5นะครับขณะเดียวกันเจ้าความเร่งทางแกน x เนี่ยจริงๆต้องนิยามให้ละเอียดเหมือนกันมันคือ dvx by dt นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันแยกได้หลายแบบนะคือมันจะเขียนเป็น partial derivative ก็ได้นะ del vx by del t อันนี้คือใช้คิดเทียบกับ t อย่างเดียวแล้วก็มี del vx by del xคูณด้วย dx by dt แล้วก็ dvx by dy คูณด้วย dy by dt คูณด้วย vx by dz คูณด้วย dz by dt ซึ่งถ้าเผื่อว่า vx มันไม่ได้ขึ้นกับ y และ z เนี่ยตัวเทอม2เทอมหลังก็กลายเป็น0ไปครับเพราะฉะนั้นความเร่งเนี่ยเนื่องจากว่าความเร่งตัวนี้มันขึ้นได้หลายแบบนะมันก็จะเป็น del vx by dt บวก vy del vx by dx บวก v vx สิ vx del vx by dx บวกด้วย vy del ตัวนี้เป็น vy นะ del vx by del y แล้วบวกด้วย vz del vx by del z ซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเราแทนตัวนี้กลับเข้าไปในสมการความเร่งข้างหน้าเนี่ยข้างซ้ายมันจะเพิ่มขึ้นมา4เทอมนะครับข้างขวานี่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการแก้สมการเนี้ยไม่ค่อยง่ายนะปกติทำด้วยมือไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องใช้การวิเคราะห์ผ่าน numerical fitting นะหรือโมเดลนะปัจจุบันงานทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันกึ่งงานวิศวะคอมพิวเตอร์นะก็คือคุณต้องสร้างแบบจำลองแล้วก็เอาข้อมูลตรวจอากาศเข้าแบบจำลองให้มันวิเคราะห์มานะ
นะแล้วก็จริงการพัดพยากรล่วงหน้าเนี่ยก็คือการวิเคราะห์ตัวนี้แต่พยากรล่วงหน้าไปอีกสัก3ชั่วโมง6ชั่วโมงไปเรื่อยๆนะครับโอเคเรามาดูเรื่องถัดไปซะหน่อยนึงนะอันนี้พูดถึงเมื่อปีที่แล้วเดือนกันยายนนะฮะนี้เดือนพฤศจิกาละนะก็คือเรื่องของปี56นะอันนี้คือ autumnal equinox นะครับเราอาจจะข้ามไปเลยเพราะเราตอนนี้เรามาเดือนพฤศจิกาแล้วนะฮะแล้วกลับเข้ามาดูเทอมเมื่อกี้นิดนึง A เนี่ยเท่ากับ summation F ส่วนด้วย M ลบด้วย2 omega cross V คือ Coriolis effect บวกด้วย G 0ลบด้วย omega cross R อันนี้คือ G นะครับตัวนี้เป็นเวกเตอร์อยู่นะนะฮะมีเวกเตอร์อยู่เดี๋ยวขอเขียนเติมนิดนึงตัวนี้คือเวกเตอร์ G นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราสนใจ Coriolis Force กับ Coriolis Effect กับ Centrifugal Effect นะครับคราวนี้เราจะมาสนใจเรื่องแรงกระทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ค่า Gravity เราก็ถูกแยกไปแล้วนะครับแรงกระทำอย่างที่อื่นที่เราพูดถึงตรงนี้มันจะมี2แรงหลักๆก็คือแรงที่เราเรียกว่าแรงเนื่องจากผลต่างความดันหรือ pressure gradient force ผมจะใช้ตัวย่อในนี้ว่า PGF นะครับเป็นเรื่องของแรงที่มันเกิดจากความดันที่ต่างกันและอีกอันหนึ่งก็คือ friction นะครับหรือเรียกแรงเสียดทานเนื่องจากว่าอากาศเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ผ่านผิวนะฮะซึ่งมันมีโอกาสที่จะเกิดแรงเสียดทานได้นะครับทีนี้เรามาดู pressure gradient force นิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากบรรยากาศเนี่ยมันมีความดันไม่เท่ากันนะที่ตำแหน่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดแรงที่มันไม่สมดุลด้วยนะเพราะนั้นเราลองสมมุติเรื่อง pressure gradient force นิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามีกล่องสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่งนะครับมีความยาวเป็นเดลต้า x นะอยู่ที่ตำแหน่ง x นะครับแล้วก็ถึง x บวกเดลต้า x จริงๆคุณจะมี y ถึง y บวกเดลต้า y ก็ได้นะครับทีนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันถูกกดจากความดันรอบข้างนะฮะความดันรอบข้างเนี่ยจริงๆมันมีทิศตั้งฉากกับผิวนะในทุกด้านนะฮะดันเข้าหาเพราะฉะนั้นที่ตำแหน่ง x บวกเดลต้า x เนี่ยมันโดน px กดเข้ามานะฮะต่อ1ตารางเมตรเพราะนั้นแรงดันที่ทำที่ด้าน x เนี่ยก็คือ px คูณด้วย a ฝั่งถัดมาเป็นที่ตำแหน่ง x บวกเดลต้า x เนี่ยมันก็จะมีความดันเป็น px บวกเดลต้า x คูณด้วยพื้นที่หน้าตัดเหมือนกันนะครับก็กลายเป็นแรงเพราะนั้นในมวลก้อนนี้จะถูกแรงกระทำเนี่ยเกิดจากผลต่างของแรง2อันนะฮะคือผมเนื่องจากว่า px บวก delta x ในชี้ไปทางลบ x แล้ว px ในชี้ไปทางบวก x นะเพราะฉะนั้นแรงเนี่ยผมคิดเอาแกนบวกเป็นหลักนะครับก็ได้เป็น px ลบด้วย p บวก px บวก delta x นะครับแล้วคูณด้วย a นะแต่เนื่องจากว่าแรงเนี่ยมันมีทิศจากความดันมากไปความดันน้อยนะครับก็คือขึ้นอยู่ว่าเราบอกว่า px หรือ px บวก delta x เยอะกว่านะเพราะฉะนั้นติดเครื่องหมายลบไว้ก่อนนะก็คือ px บวก delta x ลบด้วย px คูณด้วย a นะมีค่าเท่ากับเท่านี้นะเพราะฉะนั้นเอามวลมาหารมวลของวัตถุก้อนนี้เท่าไหร่คือปริมาตรคือ a delta x คูณด้วยความหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นคูณด้วย rho a delta x นะ a กับ a ตัดกันทิ้งไปได้ก็เหลือได้ว่าแรงต่อหน่วยมวลเนี่ยของแรงผลต่างความดันมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน rho del p by del x สังเกตนิดนึง delta p เนี่ยถ้า delta x ไปในทางที่ p ลดลงนะฮะ px บวก delta x ลบด้วย px เนี่ยถ้า px บวก delta x น้อยกว่า px มันจะมีค่าเป็นลบนะฮะแล้วลบกลายเป็นบวกก็คือเกิดแรงกระทำไปทางนั้นนะครับ
แต่ถ้า px บวก delta x มากกว่า px คือลบแล้วเป็นบวกนะฮะแรงก็จะเกิดในทิศตรงข้ามคือไปทางลบ x นะฮะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบตัวนี้เป็นตัวชี้ว่ามันชี้ไปทางไหนนะครับsummation f ส่วนด้วย m pdf เนี่ยเท่ากับลบเศษ1ส่วน rho del p by del x เพราะฉะนั้นถ้าในรูปเชิงอนุพันธ์นะครับก็เขียนเป็น f ส่วน m rho gf x เนี่ยเท่ากับลบเศษ1ส่วน rho del p by del xแต่จริงๆเนี่ยมันมี3แกนก็คือแกน y ก็มีสมการแบบเดียวกันและแกน z ก็มีสมการแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบวกเวกเตอร์ทั้ง3แกนเข้าไปด้วยกันเนี่ยก็ได้ว่า summation f ส่วนด้วย m ของ pgf แบบเวกเตอร์เนี่ยคือมีทั้ง x y z เนี่ยมันคือลบเศษ1ส่วน rho del p x by del x del p by del x ในทิศ x บวก del p by del y ในทิศ y แล้วบวกด้วย del p by del z ในทิศ z ตัวนี้เราเรียกว่าเกรเดียนต์ของความดันนะฮะใช้สัญลักษณ์เดลนะฮะคือสามเหลี่ยมกลับหัวเป็นเวกเตอร์ด้วยนะฮะคูณกับสเกลาร์คือ p นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายลบนะฮะเราเรียกว่าเป็น pressure gradient force นะครับไอ้เจ้า del p ตัวเนี้ยก็คือ del p by del x i บวก del p by del y j บวก del p by del z k นะนั่นคือ pressure gradient force บางครั้งมันจะไม่มีการระบุแกนนะก็เขียนแค่ว่า pgf เท่ากับลบ del p by ลบเศษ1ส่วน rho del p by del n นะฮะ n เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่มีทิศตั้งฉากกับเส้นความกดอากาศเท่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ pressure gradient force จะอยู่ในแนวตั้งฉากกับเส้นความกดอากาศเท่าเสมอนะครับโอเคหมดแรงละคราวหน้าจะเริ่มเข้ามาดูเรื่องนี้นะฮะเรื่องของลมชนิดต่างๆก็คือ geostrophic wind นะฮะthermal wind นะครับ geostrophic wind แล้วก็ผลของ friction นะครับนะฮะแล้วก็ cyclostrophic wind คือลมพายุนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องของตัวอย่างนิดหน่อยนะครับก็ขอเก็บไว้เป็นวันอังคารนะเป็นวันนี้บ่นเรื่องโลกร้อนไปชั่วโมงหนึ่งเต็มๆนะครับก็เป็นความรู้รอบตัวแล้วกันนะคราวหน้าจะมาเพิ่มเรื่องตรงนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับ